สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโคกาลจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เพาะช่ำกล้าใหม่ของจังหวัดยโสธรครับพี่น้องมาขอพันธุ์ต้นใหม่นะครับต้นกล้าใหม่ไปปลูกฟรีครับพี่น้องนะครับผมเมื่อเฮามาถึงบริเวณศูนย์เพาะช่ำแล้วนะครับก็สิมีการวัดอุณหภูมิเนาะพี่น้องนะครับล้างมือด้วยเจลนะครับตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับพี่น้องครับบริเวณที่หน้าสำนักงานของศูนย์เพาะช่ำกล้าใหม่ของจังหวัดยโสธรนะครับผมก็สิมีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยความสะดวกให้เฮานะครับผมในการยื่นเอกสารเนาะพี่น้องนะครับเอกสารในเฮาต้องมีต้องยื่นก็คือสำนักสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสำเนาโฉนดที่ดินนะครับผมเตรียมไปนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเสร็จแล้วเฮาก็มีการเลือกนะครับเลือกพันธุ์ต้นใหม่ที่เฮาต้องการจะไปปลูกนะครับพี่น้องนะครับซึ่งมีมากมายหลายชนิดนะครับ20กว่าชนิดพุ่นล่ะพี่น้องครับเฮาสิได้พันธุ์ต้นใหม่คนละ500ต้นนะครับผมตัวอย่างก็สิมีต้นพะยุงต้นยางนานะครับต้นขี้เล็กต้นบักขามต้นไผ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ความชอบไผมันนะครับพี่น้องได้500ต้นนะครับต่อคนเนาะพี่น้องนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิมีขึ้นมาเอาบัตรชิวทั้งสำนักงานนะครับผมนะครับก็สิมีเจ้าทีมด้วยความสะดวกให้เฮาอยู่ทั้งสำนักงานเนาะพี่น้องได้บัตรชิวแล้วก็มาเอาเลยครับนะฮะตามป้ายที่เพิ่นบอกเนาะพี่น้องเนาะตามเดือนโล่งต่างๆตามจุดที่เฮาต้องการนั่นล่ะไม่มีหลายชนิดหลายประเภทนะครับงามครับพี่น้องครับนะครับงามๆเลยนะฮะเพียงเอวพุ่นล่ะผมว่านะครับพี่น้องเอาไปปลูกได้พี่น้องเด้อนะครับมาเอาไปปลูกนะครับเพิ่นสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้นะครับช่วงนี้มาเอาได้เลยนะครับผมนะฮะก็สิมีเจ้าที่ขึ้นต้นไม้ให้เรียบร้อยนะครับนะเพียงแต่เฮาก็อำนวยความสะดวกเพิ่นแน่จักน้อยก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะนะครับมีเจ้าหน้าที่ขึ้นต้นไม้ให้เฮาเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ต้นยังครับนี่ต้นดูค่ะต้นประดูนะครับประดูนางามๆสวยๆได้ครับพี่น้องเด้อเกือบเพียงแอวก่อนนะครับสวยงามดีครับยังมีคำว่าบ่พ่อมาเอาอีกเด้อเป็นยางเมาเลยอันนี้ต้นยางหน้านะครับพี่น้องเด้อนะฮะต้นยางหน้างามๆนะครับที่ศูนย์เพาะช่ำของจังหวัดยโสธรนะครับพี่น้องนะครับมีเจ้าหน้าที่ขึ้นให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีไห้คนละ500ต้นเนาะประมาณนั้นนะครับคนละ500ต้นหลายชนิดนะครับผมปะไปใส่ต่อเฮาบัดครับยับต่อยาวไว้เพิ่นเนี่ยล้มเด้อเพิ่นเนี่ยโอ้ลงๆก็สิฮอดปุ๊บซุ้มสิไปฟัดไปมุ่นหมดเลยบ่เสือว่าข้างงามซะน่ะล้มๆก็น่ะสิปลูกน้ำไว้ซะเด้อบ่ปองบ่ได้เดี๋ยวนี้บ่เคยมาเอาบ่ต้องคำยาวเว้ยสิจอมนี่บ่นี่บ่ครับมาค่ะปานนั้นเนาะก่อนย่านแจกเบิ่งนี่เขาไล่คุมระดีที่สุดคุมประจำกล้าไม้โอ้
บึงเลยตลอดที่ข่าวสารให้ส่งคือตลอดเอ้ยแต่พอดีเอาคุมพันไปแน่เขาพันไปเห็นโจมนี่จมพันเนี่ยเจ้าที่เอาไปหมดแล้วไม่พอเพ้นด้วยล้างหนึ่งแต่ยูประพีชอบเลี่ยนครบแล้วขอบคุณหลายขอบคุณค่ะพื้นที่ทั้งเบิดโดยประมาณในพื้นที่ศูนย์เลื่อนเพาะช่ำของจังหวัดยโสธรนะครับประมาณ180ไร่นะครับผมแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละเลื่อนแต่ละเลื่อนนะครับสิมีผู้รับผิดชอบนะครับมันก็สิมีหมายเลขอยู่นะฮะหมายเลขแต่ละหมายเลขแต่ละเลื่อนที่มีผู้รับผิดชอบดูแลนะครับแต่ละคนแต่ละคนดูแลรับผิดชอบไปนะครับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่พี่น้องสามารถสิมาขอรับได้นะครับรับต้นไม้ได้กสิน้ำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านและก็สำเนาโฉนดที่ดินที่เขาจะไปปลูกนะครับพี่น้องสามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับที่ศูนย์เพาะช่ำกล้าไม้ของจังหวัดยโสธรนะครับในพื้นที่แต่ว่าคันพี่น้องอยู่พื้นที่ใดก็ไปติดต่อจังหวัดนั่นนะพี่น้องเด้อนะครับผมตอนนี้กล้าไม้หลายนะครับครับเมื่อพี่น้องได้พันกล้าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีอีกมาจุดหนึ่งครับคือจุดบันทึกภาพนะครับส่งพันกล้าไม้เพื่อไปปลูกน้องพี่น้องนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบันทึกภาพให้เฮาแล้วก็ขึ้นบัตรคิวนะครับผมนะครับขอบคุณพี่น้องนั้นหลายกันแล้วกันเนาะพี่น้องนะครับที่พี่น้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ผู้ข่าวหมวดวุฒินะครับให้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ